คนค่ะแม่เอแอดฟอร์อาร์ตนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิป EP 2นะคะของสำหรับวันแม่นะคะเป็นของเซอร์ไพรส์สำหรับวันแม่นะคะก็ EP 2นี้แม่เอจะทำเป็นกล่องของขวัญ6เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะใส่เป็นพวกเครื่องสำอางต่างๆนะคะเป็นของขวัญให้คุณแม่นะคะในเทศกาลวันแม่นะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะมีนี่เลยเป็นกระดาษลังนะคะแม่เอจะเป็นกล่องกระดาษของไปรษณีย์นะคะนี้ถ้าใครไม่มีก็เอากล่องลังที่บ้านก็ได้นะคะถ้ามีนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกกระดาษห่อของขวัญหรือกระดาษวอลเปเปอร์นะคะกระดาษสีต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นของตกแต่งค่ะเป็นสติ๊กเกอร์เส้นนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ประดับอะไรประมาณนี้นะนะคะเหมือนเดิมค่ะพันบรรทัดกันไกลนะคะดินสอบปืนกาวนี่นะคะกระดาษกาวหนังไก่สก๊อตเทปใสกระดาษกาว2หน้าชนิดบางนะคะโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่เอก็จะเตรียมกระดาษลังแบบนี้นะคะเราจะมาวัดเลยนะคะตัวฐานของกล่องนะคะก็จะใช้8เซนติเมตรนะคะเพราะเป็นกล่องหกเหลี่ยมนะคะก็จะใช้กระดาษลังที่กว้างนิดนึงนะคะกะประมาณเอานะอันนี้ไม่เอวัดแล้วนะ8เซนติเมตรค่ะด้าน1ด้านนะคะจะใช้8เซนติเมตรไปเลยเด็กๆก็ได้เห็นนะโอเค8เซนติเมตรโอเคนะคะนี่ต่อไปนะคะน้องก็ขีดด้านข้างไปอีกนะด้านข้างไปอีก8เซนติเมตรค่ะด้านข้าง8เซนติเมตรนะหรือเปล่าด้านข้างต่อไปอีกนะคะแต่เซนด้านข้างอีกนะคะด้านข้างทั้งสองข้างด้านข้างทั้งสองข้าง8เซนนะคะแล้วก็วัดเท่าๆกันเลย8เซน8เซน8เซนแบบนี้นะแล้วน้องก็ขีดตรงไปเลยนะคะนี่จะขีดให้ดูนี่จะสร้างแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ได้ยากตรงนี้ก็คือ8เซนเหมือนกัน8เซนเหมือนกันเห็นไหมคะโอเคไหมนี่นะคะ8เซน8เซนเหมือนกันนี่นะ3ช่อง1 2 3นะคะให้ได้ประมาณแบบนี้นะจากนั้นก็แบ่งครึ่งนะคะจากนั้นด้านข้างทั้ง2ข้างนะคะแม่เอก็จะมันข้างละสองข้างก็จะแบ่งครึ่งเป็น4เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็ขีดตรงไปเลย4เซนติเมตรต่อไปด้านข้างอีกอันนึงก็4เซนติเมตรเหมือนกัน4เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะตรงนี้4เซนติเมตรตรงนี้4เซนติเมตร4เซนติเมตรแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็4เซนติเมตร4เซนติเมตรนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนี่ขั้นตอนนี้สำคัญนะต่อไปนะคะตรงนี้นะแม่เอจะบอกเลยว่าเวลาเราวัดนะคะให้วัดตรงนี้นะจากมุมด้านบนนะคะมุมด้านบนนะคะลงไปตรงไหนไปโจทย์ตรงที่เลข8นะคะตรงไหนโจทย์ตรงที่เลข8น้องก็ลากเลยนะจากตรงมุมทะแยงนี่นะคะแล้วก็ตรงไหนไปโจทย์ตรงเลข8อยู่ตรงไหนก็ลากไปเลยนี่เลข8นะคะต่อไปไปโจทย์ตรงไหนเลข8ลากเลยค่ะ
นี่มันก็ได้เป็นมุมที่8ด้านละ8เซนติเมตร8เซนติเมตร8เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็จะได้8เซนติเมตรเหมือนกันตอนนี้เราปักแล้วนะต่อไปตรงนี้ตรงไหนจุด8เซนติเมตรนี่8เซนติเมตรโอเคลากเลยมันก็จะได้เป็น6มุมพอดีนะคะ6มุม6ด้านเป็น6เหลี่ยมของเราเลยเห็นไหมได้แล้วนี่นะคะก็จะได้8เซนติเมตร8เซนติเมตร6ด้านนะคะเท่าเท่ากันโอเคนะหลังจากนั้นแม่เก๋ก็จะทำการตักให้ได้เป็นตัวฐานเกาะนะคะนี่ได้แล้วเห็นไหมแล้วก็จะได้ฐาน6เหลี่ยมนะคะ6เหลี่ยม6ด้านนะ1 2 3 4 5 6นะลักษณะประมาณแบบนี้นะอ่ะโอเคได้แล้วต่อไปเราก็จะเอาด้านข้างนะคะเดี๋ยวแม่จะตัดด้านข้างเอาไว้ต่อนะคะแม่จะใช้นะคะฐานก็เป็น8เนาะ8คูณ10เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็น8คูณ10นี่ประมาณอย่างนี้นะคะ6แผ่นนะคะน้องเราจะเอามาทำง่ายๆเราจะมาต่อด้านข้างแบบนี้จะเป็นตัวกล่องเราจะมาแปะแล้วก็มันก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อใส่ของข้างในได้เป็นพวกเครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆให้คุณแม่นะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูแม่เอตักให้ครบก่อนนะโอเคค่ะแม่เอก็ตักได้มาแล้วนะคะ8คูณ10เซนติเมตรนะคะก็จะได้มา6ชิ้นแบบนี้นะแบบนี้นะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาแปะกระดาษวอลเปเปอร์นะคะโอเคไหมเห็นไหมคะอันนี้6ชิ้นนะ6คูณ108คูณอันนี้คือ8คูณ10เซนติเมตรนะคะเนี่ย6ชิ้นนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรก็เดี๋ยวก็แค่มาวางแบบนี้นะคะเนาะโอเคไหมต่อไปเรามาแปะด้วยกระดาษกาวหนังไก่นะคะหรือว่าเป็นสก๊อตเทปใสแบบนี้ก็ได้แม่เอจะแปะด้วยกระดาษใสก่อนแล้วค่อยตามด้วยกระดาษกาวหนังไก่นะเวลาวางก็วางแบบนี้เลยนี่นะคะเห็นปั้นปั๊บวางให้ห่างสักประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะเพื่อเขาจะได้ตั้งได้โอเคนะแปะเลยตรงข้างๆก็เก็บให้เรียบร้อยนะนี่เห็นไหมจะได้เป็นตัวกล่องหกเหลี่ยมออกมาแล้วประมาณนี้นะโอเคไหมกรุ้ง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 นี่นะคะนะเราก็จะมันก็ต้องเปิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ของตรงด้านนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเพิ่งมาทำฝาเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาแปะกระดาษโวลเปเปอร์กันก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะแม่เอติดกระดาษโวลเปเปอร์เสร็จแล้วนะคะจะมีลักษณะประมาณแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะคะแล้วก็
ก็สามารถนี่ตั้งเป็นบล็อกหกเหลี่ยมได้แบบนี้นะคะนี่ง่ายๆเลยนะอันนี้แล้วก็รอไว้แป๊บนึงนะคะจากนั้นนะแม่เอจะตัดกระดาษแบบนี้นะคะ7คูณ9เซนติเมตรนะคะน้องๆตัดมา6ชิ้นนะแล้วก็มาแปะด้วยกระดาษวอลเปเปอร์นะคะหรือว่ากระดาษสีนะคะก็ได้นะแล้วเราจะเอามาแปะตรงด้านในเขานะคะแบบนี้ตรงนี้ประมาณนี้นะคะก่อนจะแปะนะคะแม่เอ๋ก็จะไปหาซื้อเป็นยางยืดนะคะแบบนี้ที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะคะก็แม่เอก็จะตัดคือจะทำแบบนี้คือจะเอาแบบนี้นะคะแล้วก็แปะด้านหลังเขาแบบนี้ด้วยปืนกาวร้อนนะคะนี่แปะด้านหลังอย่างนี้แล้วก็ตัดเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องสำอางจากที่เราไปซื้อในเซเว่นมานะคะมาใส่ให้คุณแม่เราตรงนี้นะสอดตรงนี้เลยนะคะล็อกไว้เลยนะก็จะดูแบบว่าน่ารักขึ้นนะคะแปะเลือดแปะไปด้านหลังนะคะตรงกลางๆนะดึงๆให้แบบตึงๆนิดนึงนะพอเวลาใส่จะได้ล็อกได้นะก็จะลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าประมาณนี้ก็จะล็อกได้นะเอาแบบดึงนิดนึงนะคะดึงให้เขาตึงๆนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยืดได้อีกนะคะเพื่อจะล็อกของเราเลยแบบนี้อันด้านหลังไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะแปะทับอย่างนี้ไปเลยนะเด็กๆนี่แบบนี้ไปเลยนะคะพอทำเสร็จแล้วก็แปะทับไปเลยเวลาวางแปะก็วางกลางๆนะคะวางกลางๆแบบนี้นะโอเคแม่เอจะวางให้เลยให้ดูเลยนะเอก็จะแปะไปเลยเห็นเปล่าประมาณนี้นะนี่เราก็จะทำแบบนี้ไปทุกด้านเลยนะคะน้องๆเห็นไหมเราทำทุกด้านเลยนะก็จะดูสวยงามเป็นกล่องของขวัญให้คุณแม่นะคะโอเคค่ะเด็กๆน้องๆทุกคนนะคะตอนนี้แม่เอทำเสร็จแล้วนะนี่เรียบร้อยนะคะแปะเสร็จแล้วนี่ประมาณแบบนี้อีกกล้องหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแปะตรงที่เราจะติดนะคะที่เราจะวางพวกเครื่องสำอางนะคะแล้วตรงกลางแม่เอก็แปะกระดาษวาดเขียนนะคะหรือกระดาษร้อยปอนด์นะคะมาแปะอีกรอบนึงจะได้ดูสะอาดสะอ้านนะคะสวยงามเวลาตัดแปะตรงนี้ง่ายนิดเดียวก็เพียงแค่เอาตรงก้นด้านนอกเขานะคะไปทาบกับกระดาษนี้นะวางนี้นะเด็กๆก็วางแล้วก็ค่อยๆขีดเอานะคะแล้วค่อยๆเวลาตัดก็ตัดลดขนาดลงมาให้มันมีขนาดเท่ากับอันนี้เนาะโอเคนะนะคะแล้วก็วางแปะติดกาวแปะเลยนี่นะก็จะได้แล้วโอเคง่ายมากกล่องหกเหลี่ยมนะคะไม่ต้องใช้วงเวียนไม่ต้องอะไรเลยนะใช้แต่ไม้บรรทัดกับดีสองแล้วนะคะโอเคเห็นไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำฝากล่องกันแล้วค่ะแล้วก็มาทำการตกแต่งกันนะคะเหมือนเดิมค่ะฝาก็ฝานะคะแม่เอจะเพิ่มขนาดมาตอนแรกเรา8เซนติเมตรใช่ไหมด้านละ8เซนติเมตรใช่ไหมคะตอนนี้ฝามันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือจะเพิ่มมาอีก 0.5 ก็เป็น 8.5 เซนติเมตรนะคะด้านละนะเรามาเริ่มกันเลยเอากระดาษใบใหญ่นิดนึงนะเด็กๆนะคะนี่อีกเอาตรงกลางเลย 8.5 เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เอาสักประมาณ1นิ้วครึ่งตรงนี้แม่เอเอา1นิ้วครึ่งนะคะด้านบนนะเราจะทำเป็นข้างกล่องเขานะคะเอาคิดไปก่อน1นิ้วครึ่งนะตรงนี้นะความสูงตรงนี้ 1.5
ันเด็กๆจะงงกันเอาเป็น4เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะตรงนี้ขึ้นมาประมาณ4เซนติเมตรความสูงนะคะเป็นตัวข้างกล่องนะเอาต่อไปเรามาวัดสูง4เซนติเมตรนะคะต่อไปเรามาวัดตรงกลางคือ 8.5 นะ 8.5 โอเคตรงนี้นะคะ 8.5 เซนติเมตรโอเคไหมประมาณนี้นะคะสูงขอบข้าง4เซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้ 8.5 เซนติเมตรนะต่อไปด้านข้างตรงนี้อีกก็ 8.5 มันก้านนะ 8.5 ตรงนี้ก็ 8.5 เหมือนกันนี่ 8.5 แล้วใช่ไหมอย่าลืมนะคะ 8.5 เหมือนกันเห็นหรือยังตรงนี้ก็ 8.5 ใช่ไหมตรงนี้ก็ 8.5 ตรงนี้ก็ 8.5 เหมือนกันนะปุ๊บ 8.5 สิบนะคะตรงนี้ลากไปก่อนนะลากตรงไปจะมีตามรอนลูกฟูกของกระดาษเขาเนาะแล้วก็รากตามเลยนะคะโอเคนะต่อไปด้านข้างก็ครึ่งหนึ่งของ 8.5 นะคะจะมาทำส่วนฟ้ากล้องก้านครึ่งหนึ่ง 8.5 ประมาณ 4.3 ประมาณนี้นะคะ 4.3 ประมาณ 4.3 เซนติเมตรนะประมาณนี้นะคะเด็กๆไม่ถึง 4.5 นะถ้า 4.5 ก็จะเป็น9ไปแล้วก็ทำงานเอาตรงนี้นะคะตรงนี้ประมาณ 4.3 นะทำงานเอา 4.3 โอเคเหมือนเดิมค่ะเหมือนครั้งแรกเลยที่แม่เอนะตรงกึ่งกลางของ4.3ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็วัดไปเลยตรงไหน 8.5 มาประจบตรงไหนนะวัดเลยจากตรงนี้นะคะตรงมุมนี้นะของช่องตรงกลางนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนทำตัวกล่องเลยนะนี่หนึ่งมันไปประจบตรงไหน 8.5 ตรงเส้นตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่นะแล้วก็ลากไปเลยนะคะนี่ก็จะได้ด้านข้างของฝากล่องแล้วมีสองแม่เอจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะคะต่อไปตรงนี้อีกลากตรงนี้มาตรงนี้นะคะ 8.5 เหมือนกันตำแหน่ง 8.5 ฟุ๊บแน่นี่ก็ 8.5 เหมือนกันฟุ๊บตรงนี้ 8.5 ปุ๊บนี่ 8.5 นะคะแล้วตรงนี้มันก็จะ 8.5 พอดีเลยนี่เห็นไหมพอดีเลยโอเคค่ะนี่เห็นไหมก็จะได้ทุกด้าน 8.5 8.5 หมดเลยนะคะนี่มาแบบนี้นะน้องๆต่อไปนะคะก็จะทำด้านข้างสี่ข้างบน4เซนติเมตรนะคะด้านล่างก็4เซนติเมตรเหมือนกันนะจะทำตัวข้างกล่องเขานะคะโอเคตรงนี้ไม่ยากละนิดเดียวปุ๊บนี่เห็นไหมก็ทำทุกอันเลย4 เซน 4 เซนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วมันจะมีลักษณะประมาณแบบนี้นะน้องๆก็ตัดตรงต้องเป็นที่เราไม่ใช้ออกนะคะจะไม่ได้ตัดให้ดูนะโอเค
ได้ประมาณแบบนี้นะคะไปทำไงต่อเราจะมาเอาน้ำมันทับนี่นะคะกรีดตรงนี้นะจะได้เป็นรอยพับได้ง่ายๆนะคะกรีดลงไปก่อนนิดนึงเพื่อจะเขาจะได้หักลงมาได้นี้นะเห็นไหมคะก็จะหักได้ประมาณแบบนี้กรีดเป็นรอยนิดเดียวนะคะเด็กๆน้องๆนี่กรีดเป็นรอยด้านข้างเขานิดเดียวขีดได้หมดแล้วนะเห็นไหมมันก็จะพับได้ง่ายๆนะคะเปล่านี่เห็นไหมโอเคนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดาษกาวหนังไก่นะคะหรือว่าสกอตเทปใสอะไรนี่นะเพื่อเป็นฝากล่องกันนะคะเวลาแปะกระดาษวอลเปเปอร์ก็จะดูสวยขึ้นก็จะไม่ดูขรุขระจะได้ดูเรียบๆนะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะฝานะคะอีกกล้องหนึ่งนี่นะคะนี่แล้วก็เอากระดาษวอลเปเปอร์ที่เป็นด้านแบบลายดอกน่ารักน่ารักนะคะขึ้นด้านบนนะเห็นไหมทุกคนสวยมากเลยน่ารักมากเลยนะคะเมย์เปิดให้ดูก็จะประมาณนี้ไหมโอ้เหมือนเดิมค่ะตรงด้านในก็ตัดกระดาษวาดภาพหรือว่ากระดาษร้อยปอนด์นะคะแปะข้างในจะได้ดูสะอาดนะแบบนี้นะคะเห็นไหมสะอาดน่าใช้นะคะเห็นไหมนี่โอเคก็พร้อมแล้วเดี๋ยวด้านบนนะคะก็สามารถใส่เป็นพวกของตกแต่งนะคะเป็นดอกไม้นะคะเป็นโบอะไรก็ได้นะมาตกแต่งนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ลักษณะกล่องก็จะประมาณแบบนี้ทำกล่องนี้ก่อนนะนะคะแม่เอ๊ก็ติดดอกไม้ด้านบนอีกรอบนึงนะคะรู้สึกว่าโบลิปปิ้นมันไม่พอนะคะก็เลยเอาดอกไม้นะคะมาแปะด้านตรงกลางเลยนะคะก็ดูน่ารักไปอีกแบบเนาะแล้วก็ใช้สติ๊กเกอร์เส้นนะคะที่เป็นระยิบระยับนะคะเรามาติดตรงรอบฝากล่องอีกทีนึงนะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ของไปนะคะเรายังไม่ได้ใส่ของอะไรไปไงก็เดี๋ยวแม่เอจะไปเซเว่นนะคะไปซื้อพวกเครื่องสำอางต่างๆนะคะที่แบบพอจะมาเสียบตรงนี้ได้นะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสัก 6-7 ชิ้นนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวแม่เอไปซื้อของก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาใส่ให้ดูนะคะตอนนี้จะเสร็จแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะคะโอเคค่ะแม่เอกลับมาแล้วนะคะก็ไปเลือกซื้อของในเซเว่นมานะคะก็จะประมาณนี้มีที่มาร์กหน้ามีครีมนะคะครีมลดสิวลดรอยเหี่ยวย่นช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณแม่เรานะคะประมาณอย่างนี้นะแล้วแต่ใครจะไปหาเสื้อนะคะแบบไหนก็ได้นะครีมกันแดดนะคะครีมรองพื้นอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยของที่แบบชิ้นเล็กๆนะคะที่น่ารักสามารถใส่ในตรงนี้ของเราได้นะลิปสติกนะคะแล้วก็แกะซองออกนะคะซองแพ็กเกจเขาจะใหญ่นะคะอย่างอันนี้เมย์ก็จะแกะออกมานี่นะนะคะมาเลยนะคะบอกคุณแม่ว่ามันใส่ทั้งที่เป็นแพ็กเกจห่อหุ้มเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะมันอันนี้ใหญ่แบบนี้เราก็จะใส่แบบนี้เห็นปะเอากล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้ปะมานี้นะคะนี่ก็ใส่นี่เลยนะคะโอเคก็จะเสร็จแล้วก็แล้วแต่เด็กๆจะไปนี่เห็นไหมคะเอาเขียนการ์ดก็ได้นะคะใส่ด้านนอกก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่ด้านในอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นกล่องของขวัญให้คุณแม่นะคะใส่เครื่องสำอางต่างๆนะคะให้คุณแม่นะคะก็อย่างที่แม่เอบอกไว้นะคะก็เดี๋ยวแม่เอจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเป็นการทำดอกมะลินะก็ถ้าทำเองก็จะมีลักษณะแบบนี้ทำง่ายนะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะด้านล่างคลิปนะคะเป็นวิธีการทำแล้วก็เขียนการ์ดนะคะหาคุณแม่วาดรูปนะคะหรือว่าเป็นรูปถ่ายของเรากับคุณแม่ก็ได้นะคะแล้วเขียนด้านหลังนะ I love mom หรือว่าทำอวยพรให้คุณแม่นะคะบอกรักคุณแม่นะแล้วก็เสียบไปแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกล่องของขวัญที่น่ารักน่าใช้ที่สุดเลยค่ะแล้วก็ให้คุณแม่ก็จะมีความประทับใจว่าโอ้โหเราทำเองเลยนะคะแล้วก็บอกคุณแม่ด้วยนะว่าขอพรจากคุณแม่นะคะในช่วงวันแม่แห่งชาตินี้นะคะ
นี่เป็นกล่องของขวัญที่มีใส่เครื่องสำอางให้คุณแม่คุณแม่สวยน่ารักน่ารักอย่างเดียวอยู่กับเราไปนานๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยว EP 3คลิปหน้ามีอะไรนะคะเดี๋ยวแม่เอจะมาทำให้ดูอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้แม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเย้